ดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมาเจอกับปิ๊กแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันแบบกึ่งหน้าสดเช่นเคยนะคะเพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วว่าปิ๊กจะต้องมารีวิวอะไรสักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีคิ้วมีตามีปากแบบนี้แล้วก็หน้านี่แบบสดนะคะก็แน่นอนมารีวิวแน่นอนเลยวันนี้นะคะปิ๊กจะมารีวิวรองพื้นนะคะจริงๆเพื่อนน่าจะเห็นกันไปแล้วในหน้าปกวิดีโอใช่ไหมคะว่าปิ๊กจะมารีวิวรองพื้นอะไรนะวันนี้นะปิ๊กจะมารีวิวรองพื้นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่นะคะเป็นของ NYX นะคะเป็น Professional Makeup Can't Stop Won't Stop นะคะตัวนี้ปิ๊กใช้เป็น41นะคะแต่จริงๆปิ๊กไม่แน่ใจว่าใช้41หรือเปล่านะเพราะว่าวันที่ปิ๊กไปเทสที่สยามนะ41เนี่ยมันดูแบบออกขาวแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าออกขาวนะคะแต่มันออกแบบเหลืองๆหน่อยแล้วก็ดูแบบขาวกับผิวปิ๊กอะเป็นหน่อยนึงนะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสี 12.5 นะ 12.5 เนี่ยมันจะออกแบบแดงๆหน่อยนะพอเกลี่ยแล้วมันดูแบบหน้าปิ๊กแดงเกินไปนะจริงๆปิ๊กอยากได้เบอร์12แต่ไม่เห็นมันจะมีนะคะพนักงานก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมีด้วยนะปิ๊กก็เลยตัดสินใจเอาเป็นเบอร์11มานะคะเป็นสีเบจนะคะ11นะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะวันนี้ปิ๊กขอไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพาน้องไปสัมภาษณ์เข้ามหาลัยนะคะก็เดี๋ยวสรุปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปิ๊กจะมาพูดตอนท้ายละกันเนาะวันนี้แบบรีบเร่งมากๆเลยจริงๆงั้นเรามาลองกันเลยดีกว่านะอัปเดตใบหน้าปิ๊กนิดนึงนะคะตอนนี้นะหน้าของปิ๊กเนี่ยมีแค่สกินแคร์นะคะแล้วก็มีจุดด่างดำนะคะต่างๆก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบตาคล้ำนะแล้วก็จุดด่างดำส่วนใหญ่จะเป็นจุดด่างดำมากกว่าเดี๋ยวปิ๊กจะมาลองเนื้อเขาให้ดูนะคะเปิดก่อนยังไม่เคยใช้ก็เลยแบบไม่ออกสักทีนี่ออกมาละนี่เนื้อของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะลองเกลี่ยให้ดูนะเห็นไหมมันดูเหมือนว่าจะขาวกว่าผิวปิ๊กอะแต่ว่าพอลองเกลี่ยเข้าไปจริงๆมันไม่ได้ขาวแบบนี้นะมันจะออกแบบเหลืองๆคือมั่นใจว่าถึงมันจะขาวกว่าผิวปิ๊กไปนิดนึงแต่มันก็ไม่น่าจะเทานะคะระหว่างวันเพราะว่ามันออกโทนเหลืองมากเลยซึ่งดีใจนะก็ขอทาไปที่หน้าเลยเอาข้างนี้ก่อนละกันเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้พี่ใช้มือไปเลยนะก็จะดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงบ้างเนื้อของเขาก็เกลี่ยง่ายอยู่นะคะทุกคนเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายให้การปกปิดที่ดีเลยดูตรงนี้แบบจุดด่างดำเริ่มแบบมิดละเพื่อนๆเห็นกันไหมเดี๋ยวปิ๊กจะซูมเข้ามาให้เห็นแบบชัดกว่านี้นิดนึงก็ได้นะประมาณนี้หน้าสวยดีนะคะตอนนี้นะปิ๊กทาเสร็จไปแล้วครึ่งหน้านะคะมันจะดูแบบหน้าผ่องมากๆเลยนะมันจะออกแบบเหลืองอะอย่างที่ปิ๊กบอกไปนะตอนแรกก็แอบตกใจนะตอนบีบสีออกมามันแบบเหลืองคล้ายขมิ้นเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบถึงขมิ้นขนาดนั้นนะคะแต่มันออกเหลืองนะก็รู้สึกชอบอยู่นะก็เดี๋ยวจะทาอีกข้างไปเลยนะปิ๊กจะบอกว่ารองพื้นตัวนี้เป็นแบบฟูลคอร์เปอเรทเลยนะแบบบิวซ้ำแบบสัก2รอบนี่หรือว่ารอบเดียวก็พอได้ละมั้งไม่ต้อง2รอบมันดูหนาเกินไปนะถ้าเกิดบิวซ้ำ2รอบนี่ก็จะแบบปกปิดแบบเนียนกริบเลยนะนี่ปิ๊กก็ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะลงอีกข้างนึงเลยละกันนะขอแบบรีบๆเลยนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนแบบหน้าแบบทาลงพื้นเสร็จแล้วละกันทุกคนคะตอนนี้นะปิ๊กก็ทาทางใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิ๊กจะพูดแบบเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพูดแบบคร่าวๆเล็กน้อยก่อนนะคะรองพื้นตัวนี้สังเกตได้เลยค่ะว่ามันเนื้อแมตนะคะแล้วก็ใครที่ผิวแห้งปิ๊กไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะแมตแบบถึงขั้นแบบไม่ค่อยชุ่มชื้นเท่าไหร่นะมันก็มีแบบชุ่มชื้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะมันก็เหมือนแบบคล้ายๆแป้งแล้วตอนนี้พี่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันแล้วก็อะไรเพิ่มเติมก็จะมาพูดแบบท้ายคลิปนะคะเพราะตอนนี้แบบรีบมากๆแล้วจริงๆนะวันนี้พี่จะใช้แป้งตัวนี้นะในการลงไปเลยให้ทั่วทางใบหน้านะไม่เอาอะไรมากละตอนนี้แบบเร่งรีบมากกับเวลานะสงสารน้องอะกลัวว่าจะไปสัมภาษณ์ไม่ทันเสร็จละแค่นี้พอไปแบบนี้แหละอ่ะให้เพื่อนๆดูนิดนึงอันนี้นะคะสภาพหน้าของปิ๊กที่ลงรองพื้นไปแล้วนะคะก็เห็นไหมดูไม่เทาอ่ะยังไงดูเป็นไงบ้าง
เออโอเคงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนปิ๊กกลับมาถึงห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ารองพื้นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงปุ๊บ12:14งั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนเย็นนะคะแล้วก็มาคุยกันว่ารองพื้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆแล้วนะคะหน้าปิ๊กแบบรู้สึกสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะก็วันนี้นะคะปิ๊กก็ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เหมือนเดิมนะคะเวลาปิ๊กรีวิวรองพื้นเนาะโอเคหลังจากนี้ก็เดี๋ยวปิ๊กขอทำธุระของน้องแล้วก็ของตัวปิ๊กก่อนเนาะแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา22:23นะจ๊ะเวลาตามนี้เลยนะคะก็วันนี้นะพี่ออกจากห้องไปตั้งแต่เที่ยง14:00 นนะคะจนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งเป็นเวลาที่นานมากแล้วก็สภาพอากาศวันนี้พี่ไม่ชอบมากเลยนะมันจะเป็นประมาณว่าฝนตกด้วยแล้วก็อากาศแบบค่อนข้างจะชื้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเหนียวอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องอดทนรอน้องเนาะเพราะว่าน้องสัมภาษณ์อยู่เนาะเราก็เลยต้องอดทนต่อไปจนณตอนนี้ปิ๊กถึงห้องแล้วนะคะปิ๊กได้อยู่ห้องแอร์จริงๆก็ประมาณช่วงมัน18:00 นนะคะช่วงที่แบบกำลังกลับบ้านเนาะแล้วก็แวะยูเนียนมอลล์เนาะแล้วก็นั่งกินข้าวกันจนได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบเหนื่อยมากวันนี้รู้สึกเพลียด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ปิ๊กไม่มีการแบบซับแป้งลงหน้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะซับมันลงแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะระหว่างวันนะไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยนะคะจะเห็นว่าความมันของปิ๊กเนี่ยแบบมีเยอะใช่ไหมช่วงที่โซนนี่คือเด่นชัดมากๆเลยเนาะแต่ว่านั่นแหละค่ะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดๆเนาะปิ๊กก็เลยไม่ซับหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะโอเคเรามาเข้าเรื่องสรุปกันเลยนะว่ารองพื้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพี่จะบอกว่าในเรื่องของการติดทนนะเขาติดทนแบบดีมากเวอร์ทุกคนคือแบบยังไงอะฟูลคอเวอร์เลทมากๆตามที่เขาเคลมมาเลยนะคือมันให้การปกปิดที่ค่อนข้างจะแบบโคตรดีอะในเรื่องของการปกปิดด้วยนะโคตรดีมากๆอะติดทนก็ติดทนมากไม่มีแบบอะไรหลุดเลยจากหน้าปิ๊กนะคะนี่ปิ๊กทาไปที่มือด้วยอ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะตรงนี้ปิ๊กทาไปยังติดอยู่เลยอ่ะปิ๊กถูแบบนี้ด้วยนะระหว่างวันมันไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวนะคือมันติดมากแล้วก็ที่จมูกปิ๊กก็ไม่มีแบบหลุดลอกเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะในเรื่องของการปกปิดก็แล้วติดทนก็แล้วโอเคติดทนก็ดีปกปิดก็ดีในเรื่องของคุมมันนะตัวนี้ก็คุมมันได้ค่อนข้างจะโอเคนะคะแต่ว่าปิ๊กก็ไม่ค่อยได้พิเศษอะไรมากเท่าไหร่นะในเรื่องของคุมมันเนี่ยมันก็ดีกว่ารองพื้นตัวอื่นตรงที่ว่าผ่านไป5ชั่วโมงแล้วนะถึงจะเกิดความมันเกิดขึ้นบ้างนะคะพอหลังจาก5ชั่วโมงนะหน้าปิ๊กก็เริ่มแบบมันเริ่มเยอะละแต่รองพื้นตัวอื่นเนี่ยที่ปิ๊กใช้อ่ะประมาณ2-3 ชั่วโมงมันก็เริ่มมีความมันเกิดขึ้นช่วงแบบทีโซนแล้วก็หน้าแก้มเล็กน้อยนะแต่ตัวเนี้ย5ชั่วโมงกว่าถึงจะเกิดความมันนะซึ่งก็ชอบอยู่นะจ๊ะแต่ก็นั่นแหละเรื่องคุมความมันเนี่ยพี่ไม่ค่อยพิเศษอะไรมากมายนะเพราะว่าระหว่างวันอ่ะพี่เป็นคนเติมแป้งอยู่แล้วนะก็แบบซับบ้างแล้วก็เติมอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะอ่ะเรามาซับหน้าให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในระยะเวลา10ชั่วโมงความมันที่ได้เนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างเนาะก็ขอซูมชัดๆนิดนึงให้เพื่อนๆดูกันก่อนว่าลักษณะหน้าเป็นไงหน้าสวยเนาะดูแบบผิวดีอ่ะวันนี้พี่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมมันดูแบบดูผิวสุขภาพดีเพื่อนๆเห็นกันป่ะนี่สวยเนาะส่วนคิ้วนี่เพื่อนๆไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้นะพี่รู้ว่าวันนี้เขียนคิ้วแบบไม่เท่ากันเท่าไหร่ตลกดีมาเรามาซับกันเลยนี่โหความมันเกิดขึ้นแบบนี้เลยค่ะโอเคคิดว่าเอาแผ่นใหม่ดีกว่า
ปิ๊กไม่ค่อยอยากจะใช้ซ้ำเท่าไหร่นะมีเยอะจะมากในช่วงตรงนี้ปิ๊กจะไม่มีความมันเกิดขึ้นนะคะก็เลยเฉยๆมันขออีกแผ่นละกันอยากให้มันเกลี้ยงเกลาเลยคิดว่าถ้าอากาศแบบดีกว่านี้นะมันคงจะไม่ได้ความมันเยอะขนาดนี้มั้งอ่ะเดี๋ยวปิ๊กจะให้ดูความมันที่ได้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเองละกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยความมันมันเกิดขึ้นก็ประมาณ5โมงไม่ใช่5โมง5ชั่วโมงผ่านไปแล้วมันก็มีความมันขึ้นมานะคิดว่าถ้าเพื่อนๆซับบ้างระหว่างวันอ่ะจะดีมากๆเลยนะในความติดทนเนี่ยเขาติดทนได้ดีมากมากๆมากๆแล้วก็ลองพื้นตัวนี้นะเป็นตัวเนื้อแมทนะคะคนผิวแห้งนะปิ๊กไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะลองพื้นตัวนี้มันออกจะแมทไปหน่อยนะถ้าเกิดหน้าของคุณเนี่ยเป็นขุยง่ายนะตัวนี้นี่จะทำหน้าคุณเป็นขุยแน่นอนเพราะมันจะแมทเร็วมากเลยแต่มันก็ยังมีความชุ่มชื้นนะแต่มันก็ไม่ได้ชุ่มชื้นมากอะไรขนาดนั้นนะคะมันแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะพอทาแล้วสักพักก็แห้งเลยแล้วก็มันดูเป็นแป้งเลยนะคะใช้มือเกลี่ยก็เกลี่ยได้นะคะเกลี่ยง่ายอยู่นะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้ว่าง่ายมากนะคะใช้ฟองน้ำก็ได้นะเพื่อความเนียนเป๊ะนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปิ๊กจะปิดทำขนตาแล้วถอดเลยก็ได้ถอดโชว์ตรงนี้เลยโอเควันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งจะดูคลิปวิดีโอนี้ปิ๊กเป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องปิ๊กด้วยนะคะปิ๊กจะทำวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆเช่นกันนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะเอ้ยอย่าลืมนะคะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ปิ๊กในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย